สวัสดีชาวไมค์ครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดประตูเนเธอร์ในเวอร์ชั่น 1.19 ครับผมในไมค์ครับเวอร์ชั่น 1.19 Edition นะครับสำหรับสายฟาร์มที่ไม่มีความรู้วิธีตัดประตูสามารถทำได้ง่ายขึ้นแถมการตัดประตูด้วยวงจรขนาดเล็กมากๆผมจะมาสอนวิธีการตัดประตูที่ผมเข้าใจเองมาลองกันดูเลยนะครับให้ทุกคนนั้นกด F3G นะครับมันจะขึ้นเป็นตารางชั้นนะครับแล้วก็กด F3 ธรรมดาจะขึ้นเป็นสกอร์บอร์ดบอกรายละเอียดนะฮะหันไปทางทิศใต้ก่อนนะครับให้ทุกคนวางสูงขึ้นมาขนาดมาตรฐานก่อนครับ3บล็อกแล้วก็จุดประตูเข้าไปครับปึ้งนะฮะทีนี้ให้มาดูด้านขวามือเร็วนะครับมาวางไว้ตรงประตูออกซิเดียนอย่างนี้ครับ2อันก็บล็อกโน้ตนะครับบล็อกโน้ตแท็บดอคอมพาริเตอร์นะครับวางตรงนี้เรสโตนพอดกดให้มันกดให้มันขึ้นไฟแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเรสโตนวางแบบนี้ด้วยการคลิกขวานะครับคลิกขวาต่อยให้มันมีเสียงนะครับมันจะมีเสียงดังซักก็คือมันจะเหมือนกับเป็นการกดบล็อกโน้ตรัวๆนะครับหรือเป็นเสียงของแท็บดอที่มันกระพือด้วยความถี่เร็วสูงนะฮะแล้วก็ให้มันขึ้นแสดงไฟแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นไฟด้านขวามือสุดแบบนี้นะครับก็คือแสดงว่าบั๊กเริ่มทำงานแล้วนะครับแล้วก็มาทุบออกซิเดียมตรงนี้ครับผมมันก็จะเป็นการตัดประตูสีม่วงไปอยู่ด้านบนสุดนะครับคุณก็ทุบตรงนี้ออกได้เลยนะครับถ้าคุณจะเอาประตูแค่นี้นะครับและนี่ก็คือการลบประตูด้วยรูปแบบที่1ครับต่อไปรูปแบบที่2เราจะบังคับให้ประตูสีม่วงมาอยู่ตรงบล็อกข้างล่างนะครับก็ให้ทุกคนสร้างประตูขึ้นมาโดยใช้ความสูง4บล็อกครับโดยการเว้นข้างบนไว้2บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็วางกลางรางรถไฟไว้ตรงนี้แทนนะครับเร็วบล็อกโน้ตนะครับแล้วก็วางวงจรเหมือนเดิมเลยครับคอมพาริเตอร์เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดเราทำผิดพลาดนะฮะจากนั้นก็วางทอร์สกดปุ่มนะฮะให้ขึ้นไฟเรสโตนดัตโอ้ไม่ใช่วางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรสโตนดัตนะครับแล้วก็ทุบบล็อกโน้ตปึ้งถ้าไฟมันขึ้นไปด้านนี้นะครับแสดงว่าไม่ถูกนะครับก็คือให้ทุกคนกลับขั้วนะครับให้แถบดอย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับนึกออกไหมฮะก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็เรสโตนโอเคทีนี้ก็ลองทุบใหม่นะครับให้ไฟมันมาขึ้นตรงริมสุดด้านซ้ายมือนะครับถ้าแบบนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็จบวิธีการตัดประตูให้ประตูสีม่วงไปอยู่ด้านล่างครับผมต่อมารูปแบบที่3นะครับเราจะให้ประตูออกซิเดียมนั้นมันลอยกลางอากาศนะครับโดยเราต้องสร้างประตูให้สูง6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6บล็อกที่7เป็นขอบนะฮะบล็อกที่เป็น7เป็นขอบนะทีนี้เราจะมาผมจะให้ทุกคนมาดู2แบบที่เรานั้นได้ตัดไปนะครับก็คือแบบที่1มันไปอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแบบที่1เนี่ยมันห่างจากประตูสีม่วงอยู่2บล็อกนะครับผมแล้วก็แบบที่2นะครับก็คือแบบประตูด้านล่างซึ่งมันห่างจากไอ้ที่เราทุบไปมันห่างอยู่3บล็อกแบบนี้นะครับก็คือเราจะเอาเครื่องที่1กับเครื่องที่2นั้นมาผสมกันเพื่อบังคับให้ประตูน่ะมันไม่มีออกซิเดียมเลยทีนี้คุณก็ทุบก่อนก็ก่อนให้มันขึ้นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ทุบนะครับประตูก็จะลงมาระดับนึงใช่ไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันไม่มีการส่งสัญญาณให้เกิดไฟอันเดียวนะครับก็ให้ลงพับแถบดอแล้วก็พับแถบดอลงแล้วก็ลองทุบบล็อกโน้ตใหม่นะครับเห็นไหมไฟมันจะค้างใช่ไหมครับทีนี้คุณก็แค่เอาแถบดอขึ้นนะครับแล้วก็ทุบใหม่ปึ้งแสดงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ไปดูแบบที่หนึ่งใหม่ครับผมลืมก็มันให้ทุบตรงมุมล่างสุดฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ทุบตามมันนะครับแล้วก็ทุบนี่ไงครับเราก็ได้แล้วครับประตูตรงกลางลอยนะครับทีนี้คุณอยากจะเอาออกซิเดียมตัวนี้ออกคุณจะต้องอัปเดตมันอีกทีนึงครับโดยการให้ไอ้เร็วมันมาสว่างตรงนี้ครับผมแล้วคุณก็ทุบใหม่ก็แค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็ทุบแล้วก็วางคอมพาเรลไฟสว่างทอร์สเรสโตนแท็บดอนะเหลืออะไรวะเนี่ยอ๋อวางตรงนี้ฮะแล้วก็ทุบใหม่ปึ้งไฟขึ้นนะครับแล้วคุณก็ทุบออกซิเดียมออกหายไปแล้วครับแต่ว่ามันจะกินไป2อันเอ้ยมันจะกินไป2บล็อกนะครับคือมันกินไป2บล็อกกันแล้วครับทั้งด้านนี้กับด้านนี้ครับผม
ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับทีนี้คุณก็จะบังคับให้ไฟอ่ะมันมาสว่างตรงนี้ครับคุณก็แค่กลับสลับขั้วครับเราจะวางแบบนี้ไม่ได้คุณก็ต้องสลับตรงกันข้ามมันนะครับก็คือผมก็ต้องมาวางแถบดอฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทุบปึ้งไฟขึ้นนะครับแล้วคุณก็ทุบออกซิเดียมคุณอาจจะงงนะครับผมทำเป็นเซอร์ไวเวอร์ก็ได้ผมลืมนะฮะเซอร์ไวเวอร์มันทุบได้อยู่แล้วครับนี่ปึ้งได้แล้วครับประตูลอยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดแบบประตูเดียวลอยกลางอากาศทำไงล่ะเราก็จินตนาการว่าผมจะให้ประตูตรงนี้มันเป็นบล็อกเดียวนะแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้ครับมันหายไป2บล็อกใช่ไหมครับก็คุณก็ต้องจินตนาการว่าจะลบตรงนี้ออกนะประตูออกซิเดียมของเรานั้นมันก็จะถูกย่อมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่สร้างประตูขึ้นเมื่อใหม่โดยให้มันมีขนาด1 2 3 4 5บล็อกนะครับ5บล็อกนะครับลองดูนะครับ5บล็อกนะผมก็จะไปสร้างอีกด้านนึงนะครับ1 2 3 4 5นะฮะ5บล็อกสูง6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6นะฮะแบบนี้ครับไอ้บล็อกที่7สิแล้วก็ลบด้วยวิธีเหมือนเดิมทั้ง3แบบคุณจะเริ่มลบตั้งแต่ข้างล่างหรือข้างบนก่อนก็ได้ครับนะครับถ้ามันขึ้น2อันอย่างนี้ผิดนะครับใหม่ทุบไปเรื่อยๆถ้ามันดังเหมือนกับเป็นเสียงของการเปิดปิดแท็บดอแบบทีๆนะครับคุณก็รอให้มันเงียบก่อนให้มันขึ้นไฟแบบนี้แสดงว่าการลบประตูจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแบบที่1ผมลบแบบนี้นะปึ้งนะครับแล้วผมก็มาทุบตรงนี้ปึ้งนะจึ้งขึ้นไฟแล้วนะครับด้านนี้ออกปึ้งนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็คือตรงนี้ครับแล้วก็ทุบบล็อกโน้ตขึ้นไฟแล้วครับแล้วก็ทุบออกซิเดียมปึ้งคุณก็ได้แล้วประตูแบบลอยกลางอากาศ1บล็อกครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การตัดประตูนั่นเองนะครับผมก็ขอจบวิธีการตัดประตูแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย